นะคะยังอยู่กับโอ้โหข่าววันนี้โอ้โหคนดูทะลักทะลนมากเลยนะอาจจะฝนตกรถติดอยู่บ้านไม่รู้อยู่ในรถก็ฟังได้อยากฟังอยากฟังอยากฟังขอฟังหน่อยเนี่ยนะล่าสุดโอ้โหจับสัญญาณกันน่าดูแล้วเกิดพายุอะไรหรือเปล่าทําไมมันถึงมีสัญญาณแปลกๆแบบนี้อันเนื่องมาจากคุณจตุพรพรมพันธ์ไปพูดค่ะพี่นะบอกว่าช่วงหนึ่งที่จัดรายการช่วงหนึ่งที่ f c e b o o k Live p พ a c e อ a l k อยู่เนี่ย เขาก็พูดถึงสถานการณ์ทางการเมืองก่อนจะถึงวันชุมนุมใหญ่ซึ่งมันไม่ไม่กี่วันนะ16นี้แล้วมันก็แค่วันวันนี้พรุ่งนี้มีเวลาแค่2วันเขาบอกว่าก่อนจะถึงการนัดชุมนุมใหญ่2ฝ่ายวันที่16นี้เนี่ยแต่ละฝ่ายมีความเคลื่อนไหวแปลกๆแล้วจะจบท้ายอย่างไรจตุพรบอก ความแปลกที่ว่านั้นเนี่ยสถานการณ์การเมืองไทยในอีกสองวันข้างหน้าไม่มีใครรู้ปลายทางสุดท้ายว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากเกิดปรากฏการณ์แปลกๆขึ้นหลายกรณีอาการแปลกๆจากผู้ปลาสัยคนสําคัญขอ,ของขบวนการเยาวชนปลดแอกที่เขียนจดหมาย f a c e b o o k ส่งถึงส่งความคิดถึงอ๋อ <Okay. S 2> เขาอ้างถึงอานน์นํำเพรานำพา <Arnold. S 2> อยู่ดีๆก็ทิ้งจดหมายบอกบรรดาแกนนําบอก hmm. ว่าทุกคนคงสบายดีนะพี่อยู่ทางนี้ไม่รู้อยู่ทางไหน <Okay. S 2> แต่บอกพี่อยู่ทางนี้ มีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงพอสมควร่ามกลางการต่อสู้ทางการเมืองในช่วงนี้คงจะบีบคั้นกดดันทุกคนพอดูพี่ก็หวังว่าทุกคนจะสามารถประครับประครองหัวใจนักต่อสู้และผ่านมันไปได้แล้วก็พูดถึงแกนนาคนอื่นๆทุกคนจับอาการสังเกตว่าหรือจะไม่อยู่แล้วอ,อานนท์โพสต์เป็นลางคิดถึงผู้ร่วมอุดมการเป็นห่วงแกนนําะเผยเดินมากัน <c oughs> เดินมากันไก,กลแล้วคนนี้เขาไม่อยู่ได้นะเพราะว่าเขาเป็นทนายของฮิวแมนไรส์ อ๋อเหะไม่ต้องเลยหนีออกได้เหรใช่เพราะงั้นพี่สนที่พูดเนี่ยชัดเจนงานนี้เห็นไหมทูตอเมริกันยังไปนั่งฟังเลยเหตุผลที่ไปนั่งฟังเพราะอเมริกันอยากให้มีเรื่องในประเทศเราเนี่แหละแบบเดียวกับฮ่องกงแล้วพวกนี้ก็ไปรับโมเดลฮ่องกงมาแต่ว่าจีนเขาไม่ปล่อยเพราะว่าเขาปล่อยได้ไงเขาก็ถึงจัดการหมดเลยไอ้ไอ้จับระในทุนที่สนับสนุนกลุ่มนักศึกษาที่เคลื่อนไหวเพราะนั้นกรณีของบ้านเราเนี่ยวันเนี้ย ทั้งธนาธรและทุกคนผมผมบอกเลยว่าการทำกระทําของพวกคุณเนี่ยมันจะเปิดช่องให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาแทรกแซงเนี่ยคือคุณจตุพรเนี่ยบอกไอ้ความเคลื่อนไหวแปลกๆของอานนน์นำพาซึ่งตัวเองเป็นแกนนําแล้วทําท่าว่าจะโบยบินหนีไปแล้วเนี่ยแต่อานน์เขาบอกนะเห็นเขาบอกอมีอีกอันหนึ่งที่เฟซว่า16เจอกันเ,ออเขาใช้คํานี้ <c oughs> ค่ะพี่ขอให้แกนนาทุกคนเนี่ยรักษาสุขภาพ แล้วมาเจอกัน16สิงหาที่ราชดำเนินคําถามคือให้ทุกคนมาเจอกันแล้วตัวเองจะไปเจอเขา,เขาไม่รู้เพราะว่าบางทีเขาวันนี้เขาโผล่เดินไปเดินมาไม่ได้แบบเพนกวินไง ก็โดนจับไงเพราะงันเขาอาจจะไปซ่อนตัวแล้ววันที่16บหกเขาโผมาก็ได้ก็ได้แล้วใครจะจับอ่ะมวลชนอยู่เยอะอ๋อเป็นต้นนะคะจตุพรบอกว่าเนี่ยตอนมันเป็นความแปลกๆว่าสถานการณ์การเมืองอีก2วันข้างหน้าไม่รู้ใครจะรู้ปลายทางสุดท้ายจะเกิดอะไรเพราะว่าเกิดปรากฏการณ์แปลกๆหลายกรณีเช่นอาการแปลกของผู้ปราศัยสกุลสาคัญของเยาวชนปลดแอกเขียนจดหมาย a c e b o o k ส่งความคิดถึง นอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ก็ยังออกทีวีพูดถึงเรื่องการลดความเกลียดชังสร้างความสามัคคีของคนในชาติไม่แบ่งเขาแบ่งเราส่วนในสภามีการอภิปรายรายงานการปลองดองสมรนฉันต่อสภาซึ่งซีกรัฐบาลแสดงความเห็นกลับไปกลับมามีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วท้ายที่สุดไฟดับออกเมื่อาวาน<ะ>ไฟดับก็ยังคิดด้วยเหรอคะ คิดสิไฟดับเนี่ยไม่ปกติก็เธอดูเรื่องตั้งทีไรไฟดับนี่คะแนนเปลี่ยนเลยอเไฟดับก็รวมไฟดับเนี่ยสำคัญคุณอย่าลืมนะไฟดับเดี๋ยวเปลี่ยนนามสกุลนะเว้ยอ๋อใช่ใช่เขาบอกว่าคุยกันตั้งนานซีกรัฐบาลความเห็นกลับไปกลับมาเดี๋ยวเห็นด้วยไม่เห็นด้วยสุดท้ายไฟดับไฟดับปุ๊บเลื่อนไปโหวตลงมติใหม่พุทธน้าฮะอันนั้นในสภาก็บอกว่าผมอยากให้เสียงนี้ ไปถึงเพื่อรักษาบรรยากาศว่าการรายงานแต่ละฉบับไม่จาเป็นต้องเห็นชอบกันทั้งหมดแต่สาระหลักเมื่อหัวหน้ารัฐบาลแสดงเจตนาที่จะปลองดองสร้างสามัคคีแล้วรวมทั้งฝ่ายสสรัฐบาลก่อนไฟดับบอกว่าจะให้ความเห็นชอบแต่พุทธน้าถ้ายังมีสภาอยู่ก็อยากจะรู้ว่าจะได้ตัดสินกันอย่างไรคํานี้พอพูดออกมาว่ายังมีสภาอยู่<ฆ>คนก็ขนหัวลุกนิดนึงว่าเอ๊ะยังไงผมว่าวันนี้ไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นประเทศไทยเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบนะฮะ เนื่องจากว่าการที่กลุ่มของนักศึกษาปลดแอกเนี่ยออกมาชูประเด็น10บข้อเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณคำนูนถึงบอกไม่เคยเจอเลยไม่เคยได้ฟังมาในชีวิตใช่ไม่เคยมันรุนแรงที่สุดเขาเรียกเป็นความกล้าหาญที่เขากาเียว่าโคตรงออุณสนที่ใช้คําถูกคือประเด็นของการต่อสู้เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องพวกนี้ มันเป็นประเด็นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่คนประเด็นวันนี้เรื่องโควิดยังอยู่ประเด็นวันนี้เรื่องรัฐบาลเนี่ยล้มเหลวในการบริหารนิตินิติรัฐนิติธรรมประเด็นรัฐบาลไม่ปฏิรูปประเด็นหลายๆอย่างที่รัฐบาลบกพร่องอันนี้จะงหาถ้าเขาเดินอย่างนี้นะธนาธรเดินสิ่งเหล่านี้นักศึกษาเดินสิ่งเหล่านี้แล้วรวมทั้งเดินเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเรียนไปแล้วเนี่ยเขาจะได้อะไร ถูกไหมฮะแล้วเรียนไปแล้วเขาจะมีงานทําหรือเปล่าอพะนั้นทั้งหมดเนี่ยไอ้นี่ต่างหากที่มันเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของของคนในชาติแล้วก็เป็นเรื่องของการพัฒนาชาติส่วนสถาบันเนี่ยสถาบันนี่คุณไม่ต้องไปยุ่งอะไรหรอกธนาธรเออคุณคุณจตทุพนที่พูดตลอดนะ,ะเป็นการต่อสู้ของพวกเราเป็นเรื่องของสามัญชนอย่างเราสู้กับสามัญชนด้วยกัน อย่าไปยุ่งกับสถาบันเพราะว่าสถาบันเขาอยู่ของเขานะคุณธนาธรใช้คำไม่ดีต้องถอยกันคนละก้าวเขาจะถอยให้คุณทำไมคุณธนาธรก็ถอยให้คุณทำไมถ้าคุณไม่ทำผิดเขาก็ทำอะไรคุณไม่ได้แต่เพราะคุณทำผิดคุณถึงโดนคุณจะไปบอกว่าสารรัฐบมณูุมาเล่นงานคุณก็คุณพูด คุณทำผิดอ่ะจะทำผิดจริงมึงไม่ยอมรับผิดเลยอ่ะคือกูมีแต่ถูกอ่ะ <c oughs> นักศึกษาทำแบบนี้คุณก็บอกว่าถูกต้องกล้าหาน <c oughs> ผมถึงตั้งคำถามว่าพวกคุณต้องการให้เกิดกรียุคก,การนองเลือดใช่ไหม,มคุณคิดว่าคนอย่างหมอเหรียญทองเนี่ยเขาเป็นคนยังไงเขาจงรักภักภดีของเขาอ่ะ,<ท>ะแล้วเขาก็ชีวิตเขาเป็นยางงั้นเขายอมคุณเหรอแล้วคุณคิดว่านักศึกษาในจุฬาในธรรมศาสตร์ทุกคนเห็นด้วยกับพวกคุณเหรอแต่เขาเนี่ยบางที มันก็แปลกนะคนคนหนึ่งที่เพิ่งออกมาพูดตอนวันอาชีวะรักชาติจะออกมาเนี่ยผู้ใหญ่โทรไปหาเขาว่าเฮ้ยหยุดอย่าเอาคนมาเยอะนะอย่าทำอะไรเดี๋ยวจะกลายเป็นการประทะกันอยู่เฉยๆเหออนะเขาถึงใช้คำหนึ่งเขาบอกจะเป็นคนดีนี่มันลำบากมากเพราะว่าอะไรรัฐบาล ที่เวลาเป็นรัฐบาลนะไม่ว่าจะคุณอภิสิทธิ์หรือคุณประยุทธ์เนี่ยเขาเรียกไม่อยากเป็นตัวปัญหาไม่อยากเป็นตัวปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแยง้งคอันนี้ถูกต้องนะแต่คุณมีปัญหาของคุณคุณประยุทธ์ไม่พูดปัญหาจริงๆออกมามเพราะคุณไม่พูดอะไรให้ประชาชนรู้นะใช่ไหมประชาชนก็ไม่รู้เด็กๆมันก,ก็ไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดอะ่ะแล้วแถมตัวคุณใครเป็นตัวปัญหาเพราะคุณไม่ทําในสิ่งที่ควรทําไง เออคุณจะมาเรียกร้องอะไรวันนี้บอกว่าเฮ้ยรวมใจสร้างชาติคุณพูดได้คแต่ว่าในทางเป็นจริงมันทําไม่ได้อเออวันนี้เวทีที่จุฬาพอไปฟังบรรยากาศวัดอุณหภ,ภูมิแล้วเนี่ยก็ก็ก็เขาเหมือนก็จะถอยกลับมาที่จุดยืนยเดิม<ะ>สามจุดอผมว่าไอ้พวกที่หนุนไอ้สิบข้อเนี่ยนักศึกษาทําถูกในงโง่ มันรู้ด้วยนะแต่มันปกป้องนักศึกษาที่ค,คุณแก้วสันพูดอ่ะ,อะเขาบอกว่าตอนนี้ตั้งแต่มีการปลาศัยมาเมื่อช่วงเย็นเนี่ยนึกษาก็เน้นไปที่การโจมตีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในเรื่องต่างๆอย่างต่อเนื่องความเหลื่อมล้ําความยากจนการผูกขาดการค้า มีการอ่านกรอนเพื่อปลุกระดมกลุ่มผู้ชุมนุมนะฮะแล้วก็ยืนยันเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญยังมีการตั้งโต๊ะห้าล่าห้าหมื่นรายชื่อสนับสนุนแก้ไขรัฐมนูลปี60ยกเลิก2 5 0สวอนะ,ะแล้วก็มีการให้ผู้ชุมนุมตะโกนว่ารัฐธรรมนูญต้องมาจากประชาชนนอกนั้นไม่มีอย่างอื่นออแล้วก็มีที่แกนนำปลักประกาศให้กลุ่มนักศึกษาที่ชุมนุมเนี่ยให้ช่วยกันไปกดดนันเจ้าหน้าที่ที่อุ้มเพนกวินไปแค่นั้นไม่มีนอกเหนือจากนี้ บรรยากาศก็มีกลุ่มศิลปินขึ้นไปเล่นดนตรีผ่อนคลายสลับกับการปลาใสแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวสองทุ่มก็น่าจะประกาศยุติจบลงได้ดีใช่คือถ้า,ถ,าถ้าไม่ถอยเนี่ยนะผมคิดว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขายอมไม่ได้เขาออกมาก็ต้องสู้กันมันหนีไม่พ้นเลยจริงๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยข้อดีของรัฐบาลนี้คือเขาพยายามไม่ให้มีการประทะกันอันนี้ก็เป็นข้อดีของคุณประยุทธ์ผมคิดว่านักศึกษาจะแสดงทัศนะ พลังนักศึกษานี่นะคุณคุณเก๋เป็นพลังที่มีทั้งบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะกับพลังนักศึกษาหรอกการชุมนุมของพวกเราก็เหมือนกันมันก็มีคนที่ไม่บริสุทธิ์เข้ามามีทั้งคนบริสุทธิ์ที่อยู่ในนั้นถูกไหมฮะไม่มีการชุมนุมที่ไหนหรอกมันจะมีคนดีหมดไม่มีหรอกฮะรัฐบาลที่แบบว่าคนดีที่อะไรนะคนดีเพลงของเขาที่เปิดอะถูกไหมคนดีไม่มีวันตายคนดีไม่มีวันตายคอรมอคุณไม่ใช่คนดีทั้งหมดหรอกนะตรงจุดเนี้ย การที่ได้รัฐมนตรีชื่ออนเนกเหล่าธรรมทัศน์เป็นอวเนี่ย <All War. S 2> ออคุณอนเนกเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนปนีปนอมและโอเพนแล้วก็เข้าใจโลกฉะนั้นผมคิดว่าเขาไม่ปฏิเสธหรอกที่เขาก็พูดนะ,ะว่าจะแสดงทัศนะจะชุมนุมจะอะไรไคุณนายกเขาก็ไม่ว่านายกเงบอกเลยจะทําอะไรก็ทำไปแต่ขออย่างเดียวอย่าไปก้าวล่วงสถาบัน ผมว่าเขาไม่ได้ขอเกินเลยนะคุณนาธานทรเนี่ยพวกคุณเนี่ยไออาจารย์ร้อยกว่าคนสามร้อยกว่าคนต้องออกมาห้ามเด็กเว้ยอย่าไปร่วงละเมิดอย่าไปร่วงเกินสถาบันที่เหลือแบบที่จุฬาถ้าเรียกร้องแบบนี้คนเขาไม่ว่าหรอกค่ะนะเอาละบรรยากาศเอาที่จุฬาน่าจะไปด้วยดีนะเดี๋ยวคงต้องดูต่อว่าวันที่16จะเป็นยังไงก็ดูต่อจะไปถึงวันที่16ไหมเดี๋ยวต้องดูอีกใช่ต้องดูวันที่16นะคะไปดูเรื่องของคดีหน่อยคดีบอสนี่ก็สนุกมาก คุณชูวิทย์ออกมาแฉบอกว่าคดีบอสเนี่ยร้องขอความเป็นธรรม13ครั้งแปกแต่มาปังเอาครั้งที่14โดยมีการเทียบอัยการกับรองอัยการในแต่ละยุคที่มีการยื่นคำร้อง้ก็นอัยการสงสุดคนนี้โปเช็เลยใช่ไหมโปเลยโปยื่นเป็นวันที่หนึ่งตุลานะอพอธันวาโปเนี่ยเรียบร้อยเลย ร้องเรียนครั้งที่14เรียบร้อยเลยแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือโอ้โหคดีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าจะเห็นชื่อของคุณอัตพลใหญ่สว่างเนี่ยก็อยู่ร่วมเหตุการณ์มาตลอดนะโยอัตพลอ,อัตพลก็เคยเป็นอายการสูงสุดใช่เขาบอกว่าคดีบอสมีการร้องของความเป็นธรรม4 4ครั้ง13ครั้งแปกมาปังได้ผลเอายุคข,ของรองอายการเนตรนาคสุข บอกว่าครั้งที่1 1เมษาห้าหเนี่ยตอนนั้นอายการสูงสุดคือคุณจุลสิงห์วสันตสิงห์รองอายการสูงสุดคุณอัตฉริ์ใหญ่สาว่างนี่แหละนะคะต้องยุติเรื่องไปนะคะครั้งที่2พฤษภาห้าหกปีเดียวกันก็ยังเป็นชุดเดิมจุลสิงห์กับอัตฉร,ริย์ยุติเหมือนกันนะครั้งที่3 4กันยาห้าหกเป็นจุลสิงห์อัจฉริ์ก็ยิ่งยื้ออีกนะยุติเหมือนเดิมครั้งที่4คุณอัตฉร์ขึ้นเป็นอายการสูงสุดละนะคะก็ยังต้องยุติเรื่่อองงคุณลนัมา ตั้งแต่ปี57เขาก็ยื่นมาเรื่อยครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6นะคะครั้งที่7ครั้งที่7นนเนี่ยคุณอัตฉริภคุณอัจริพลเนี่ยพ้นไปแล้วได้คุณตระกูลวินิตนยภาพแล้วก็คุณวุฒิพงศ์วิบูลวงศคุณตระกูลก็ยังให้ยุติครั้งที่8คุณตระกูลก็บอกยุติครั้งที่9เปลี่ยนมาเป็น100ร้อยตำรวจตรีพงศ์งนิวัฒยยุทธพันธ์บริพานก็ยังให้ยุติ ครั้งที่10เนี่ยชุดเดิมคุณพงษ์นิพง์พง์นิวัฒน์10 11 12ดจนกระทั่งครั้งที่13เนี่ยเขาบอกครั้งที่13เนี่ยนะคะอ,อ่าคนครั้งที่12ครั้งที่ส2องเนี่ยร้อยตำรวจเอกขออภัยร้อยตำรวจตรีพง์นิวัฒยุทธพันธ์บริพานเนี่ยอนอกจากมีการยื่นเรื่องมาแล้วให้อัยการสูงสุดออกคำสั่งเพราะว่าฝ่ายผู้ต้องหาร้องเรียนว่าไม่สั่งคดีให้อัยการสูงสุดตอนนั้นเห็นว่า คดีนี้อยู่ในความสนใจของประชายชนประกอบกับได้ให้ความเป็นธรรมกับผู้ต้องหามาตลอดเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วจึงมีคําสั่งให้ยุติเรื่องร้องขอความเป็นธรรมและให้นําตัวผู้ต้องหามาฟ้องด้วยอ่าแล้วก็หากผู้ต้องหายังร้องขอความเป็นธรรมมาอีกให้แยกพิจารณาโดยไม่ต้องรอฟังผลร้องขอความเป็นธรรมคือให้คดีเดินหน้าไปเลยถ<ห>ูกเห็นไหมคือฟันฉับเลยจนกระทั่งชีวิตมาพลิกผันเอาปี62สองครั้งที่1 4 ได้ตัวอายการสูงสุดคนใหม่คือวงสกุลกิติพรมวงและเนตรนักสุขมันก็แปลกตรงที่13ครั้งอะแป๊กขนาดนั้นก็ยังยืนรอตรงนั้นกรทิงใจขายดีนะเขาบอกอายการกินกันเยอะมากเลยกอปีนั้นแหละแต่อาจจะกินน้อยบอกมาเลยไม่ค่อยไม่ค่อยปังไม่ผมไม่มั่นใจเขาบอกคราบเกินกินสองขวดมันจะกินมากไปทําให้เพี้ยนมาปังตอนครั้งที่14ครั้งที่สิบสี่เพราะเปลี่ยนตัวทั้งอายการสูงสุดและรองอายการสูงสุดได้เรื่องเลยนะคุณคุณ ุณชูวิทย์ใช้คำนี้ได้เรื่องเลยยุคนี้ก็ทําให้เป็นกลางเป็นที่มาของการฟื้นคดีสําคัญนะคะทีนี้ยังไม่จบแค่นั้นการจะฟื้นคดีได้มันก็มีที่มาที่ไปใช่ไหมก็ปรากฏวันนี้ก็ต้องชมก็อย่างหนึ่งนะทางด้านของอะไรนะตำรวจอะโรมใช่ไหมรังซิมันโรมคือตอนนี้เขาก็ไม่ได้ไปยุ่งกับม็อบนะเขาก็มาใส่ใจเรื่องคดีที่จะเอาผิดกรณีเรื่องของบอสเนี่ยเขาก็มีการโรมเนี่ยเขาเป็นคนไปเอาเอกสาร รังสิมันโรมไปเอาเอกสารของกรรมธิการชุดของบิ๊กป้อมเนี่ยออกมาได้หอกมาได้อแล้วแจกสื่อนะร้อยกว่าหน้าสองร้กว่าหน้าเขาใช้สิทธิ์ความเป็นไอ้นี่ของเขาเนี่ยสสเนี่ยแล้วเขาก็เอามาลง Facebook เขาแล้วล่าสุดใน Facebook เขาเนี่ยมีการเปิดเอกสารตัวละครลับที่พารองศาสตราจารย์ดรสายประสิทธิ์มาเจอกับพันตำรวจเอกธนสิทธิ์จนทำให้มีการพลิกเรื่องของความเร็วของคดี ตอนหนึ่งเขาก็ได้เปิดบอกว่าเนี่ยในวันที่26กุมภาพันธ์59าพันตำรวจเอกวิรดลทัพทิมดีพุ่มกับสอบสวนสอนนออทองหลอได้เดินทางมาพร้อมกับจุดจุดจุดบิ๊กตำรวจคนหนึ่งเขาบอกชื่อผมรู้ว่าบิ๊กคนไหนอ,อยู่ในคณะกันมาทีการใชเเ่เป็นเป็นบิ๊กตำรวจที่ไซไลอะไซไลอะไซลไซลอะ <laughs> อาชีพอาชีพพอมาตอนเเป็นไซไลเป็นไซลนไซล มากับคุณวิรดลแล้วก็มากับรองรอง,รองศาสตราจารย์ดอร์สายประสิทธิ์เกิดนิยมมาขอเข้าพบผู้บัญชาการสํานักง,งานพิสูจน์หลักฐานตํารวจคือพลตํารวจโทมนูนเมฆหมอกที่สํานักง,งานเลยวันเดียวกันนั้นผอตรไซไล์คนนี้ก็แนะนำร้องศาสตราจารย์ดรสายประสิทธิ์ให้ผู้แทนกองพิสูจน์หลักฐานทําความรู้จักแล้วบอกว่าสายประสิทธิ์เนี่ยมีสมมติฐานอีกวิธีที่จะนํามาเสนอเพื่อหาอัตราความเร็ว คุณเอาไปพี่าจณาดูสิเอาพิจารณาดูสิไม่ได้บังคับเอาไปพิจารณาดูสิทำเซนทำไซน์ลายแต่ขอโทษคุณเป็นระดับอย่างนั้นนะระดับิ๊กมาบอกให้ผมพิจารณาผมอยากจะเลื่อนตำแหน่งผมก็ต้องทำให้คุณสิใช่ไหมคะใช่เลยคือเขามาในตำแหน่งทั้งเป็นกรรมธิการสอนชด้วยใช่แล้วก็ตัวเองก็คุมหน่วยงานความยุติธรรมหน่วยงานตำรวจด้วยเออหน่วยงานสอบสวนอะเบื้องต้นเนี่ยปัญหาคือล้าจะยังไงต่อจะต้องมีการเรียกมาสอบไหมคนเนี้ย นคนคนนี้คนนี้เขายังมีชีวิตดีอยู่ใช่ไหมคะชีวิตดีก็ยังคุมเรื่องสมาคมฟุตบอลเดูยวอ๋ออันแรกก่อนเลยนะเรื่องของวงสกุลกิติพรมวงเนี่ยมันมีคำพูดบอกโอ้ยเป็นการเมาท์มอยกันไปเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั่นน่ะเห็นไหมเมาท์กันไปว่าเออคดีใหญ่ๆ่อันนี้คือวงเมาท์เขาอ้างวงเมาท์มอยในสำนักงานอายการสูงสุดบอกว่าไม่ใช่จต่คนนอกเมาท์มอยนะ อายการสูงสุดสำนักงานเขาก็เมาท์มอยกันบอกคดีใหญ่มาเนี่ยหัวหน้าไม่เคยอยู่เลยให้ลองคนนี้ทําตลอดเอ๊ะยังไงรับงานกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมรู้จังเลยเป็นจิ้งจกอยู่ในนั้นมันไม่ใช่จิ้งจกธรรมดานะมันจิ้งจกทั้งฝูงได้ยินหมดเลยทั้งฝูงไม่ใช่ตัวเดียวไม่ตัวเดียวก็เอาไว้ง่ายว่าคุณวงสกุลเนี่ยเป็นอสสเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมปีหกสองค่ะพอธันวาคมหกสองเห็นไหมตุลาธันวัย เรียบร้อยไอ้ที่ร้องครั้งที่14นั่นแหละปังนั่นแหละมาจากตรงนี้มาจากตรงนี้เลยนี่ไงแล้วเราจะเห็นเลยว่าสองเดือนทำงานนั่นหรอคะสองเดือนทำงานนั่นหรอคะเขาทำไว้ก่อนแล้วทำไว้ก่อนแล้วเออเพราะเขาอยู่ในฐานะก่อนจะเป็นอสสเขาก็ต้องทำงานอยู่แล้วนะเราไม่ได้บอกว่าเขาไม่อะไรอ่ะแต่เอาเป็นว่าร้องกันมาเนี่ยธันวาตัวเองเป็นหนึ่งตุลาหกสองธันวาปังเลยที่ชุวิตพูดนะอันนี้ก็เป็นอันที่หนึ่ง เพราะงั้นเนี่ยนะเราจะเห็นเลยว่าในยุคของอสสคนเนี้ยปีหกสองธันวาเนี่ยมันจะมีร้องขอความเป็นธรรมนะแล้วก็โดนตีตกลงไปแล้วก็ในหกธันวาคมเนี่ยมันมีพยานกับชาติมาเกิดสองคนก็คือมาเป็นพยานรวมทั้งไอคนที่เขาเรียกแะไรต้องดรสายประสิทธิ์ที่บอกว่าต้องดูทะยงมุมเส้นทะยงมุมเส้นทะยงมุมส่งเดชมันจะเห็นเป็นอย่างนี้แค่60กว่ากิโลแล้วมันก็บอกว่า เป็นเป็นทฤษฎีผมเองใช่ไหมคือซึ่งมันมันเหลือเกินแล้วก็หมดอายุด้วยในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ไปประกอบวิชาชีพไปประกอบวิชาชีพทางวิศวกรเอาละเราก็มาดูสิว่าทั้งหมดเนี่ยเราจะพูดถึงเนตรคนเดียวพอไอเพราะว่าเนตรเนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับพบสูงสุดหรือไม่ผมไม่รู้แต่เขาคือรองพบสูงสุดซึ่งวันหนึ่งเนี่ยคุณปรมธิบอกว่าก็มีอายการสูงสุดเคย เคยเคยเคยเกิดเหตุแบบทํานองนี้นะแล้วก็เป็นยุคคุณคณิตนานาคอดก็ปรากฏว่าคุณอัธพลใหญ่สว่างเนี่ยบอกว่าคุณเนตรเนี่ยผิดคุณคณิตนานาคอนก็มาบอกว่าไม่จริงผิดเพราะงั้นอายการสูงสุดชื่อคณิตนานาคอนเนี่ยนะก็ต้องฟังเขาเพราะพี่คณิตเนี่ยก็เป็นคนที่ใช้ได้คนนึ่งทีนี้ตรงจุดนี้เนี่ยเนตรเนตะรนาะคนะนะสุกเนี่ย เขาเนี่ยนะที่เขาพูดกันนแม้กระทั่งในอายการดีๆผมก็มีเพื่อนอายการดีๆกันเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีทางปกติแล้วครับพี่อเพราะว่าคดีความใหญ่ๆแบบเนี้ยเนรเคยทําคดีความใหญ่ๆแบบเนี้ยอายการสูงสุดไม่อยู่ตลอดเลยเ,ออเราไม่ได้กล่าวหาว่าเขาอะไรนะเขาก็คงไปตรวจราชการบังเอิญไม่อยู่ทุกครั้งบังเอิญไม่อยู่ทุกครั้งแล้วก็ไม่ได้ไปต่างประเทศอืแต่ทําไมจึงให้เนรสั่งการแบบนี้อยู่ตลอดควันนี้เนี่ยเราต้องเคารพคนหนึ่ง ก็คือคุณแปะพบตรเขาบอกต่อไปนี้เนี่ยทุกคดีความนี่เนี่ยต้องส่งพบตรส่งมาให้เขาจะแย้งหรือไม่แย้งจะอะไรหรือไม่ให้พบตรเปไปคนตัดสินใจใช่ค่ะแล้วก็ตํารวจก็พูดชัดนะวันนี้สอบสวนมาแล้วมีอย่างน้อยยี่สิบคนยี่สิบคนใช่ไหมคุณเก๋เห็ไหมเขาบอกกว่าพังงะคดีบอสพบตํารวจบกพร่องกว่า20ิคนยศสูงสุดระดับรองผู้บัญชาการนะคะแล้วก็ตอนเนี้ย ก็ส่งหลักฐานให้อายการสูงสุดฟ้องใหม่แล้วด้วย20คนเนี่ยก็คือมีก่อนหน้าที่จะส่งชุดแรกใช่ไหมชุดเดิมชุดแรกก็มี1ดนายชุดหลังอีก9นายนะคะนี่ที่จะต้องโดนดำเนินคดีะคาวนี้เราจะเห็นเลยว่ากรณีคุณเนตรเนี่ยลาออกโดยอ้างว่าเพื่อไม่องค์กรเนี่ยมันเสียหายทำเป็นพระเอกอีกนะ <c oughs> ทำตัวเป็นพระเอกอีกอยากเป็นพระเอกเอาตอนจบซึ่งสังคมก็บอกคุณ อสสออย่าให้มันออกอย่าอนุมัตินะอย่าให้ออกเพราะเป็นอำนาจอสสจะให้ออกหรือไม่ใช่ในะนี่อันที่หนึ่งดึงไว้ได้สมเดือนแล้วเราก็จะได้ดูอสสด้วยว่าจะปล่อยให้เขาออกไหมนะแล้วก็ต้องดูต่ออีกแล้วสรุปแล้วอายการพวกคุณมีคนผิดไหมเพราะผมฟังเนตก็โยนไปให้ตำรวจใช่ถูกไหมถกต้องคืออายการคุณเป็นคนประเภทมนุษย์ เขาอะไรเทพเจ้าแห่งความถูกต้องอย่างเดียวเลยเหรอคือไม่เอาความผิดเลยใช่ไหมคุณไม่เคยผิดเลยหรือไงไม่เคยผิดเลยใช่ไหมทําไมการรับผิดของคุณมันจะผิดตรงไหนผมถึงบอกว่าถ้าถ้าอายการหรือตํารวจจะปกป้ององค์กรตัวเองคุณจะต้องเอาคนผิดมาลงโทษอย่าไปโยนให้ตํารวจเพราะคุณไม่ใช่คนงโง่อหน้าที่ของอายการคือกูไม่เชื่อตํารวจคกูคต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ต้องหา ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นธรรมผู้ต้องหาเนี่ยคนที่ตายเขาก็ควรจะได้รับความเป็นธรรมคนที่ชนมีเงินเยอะก็ต้องโดนลงโทษแต่ไม่ใช่คุณมาปกป้องกันนะถ้างานเนี่ยเนตรไม่มีความผิดร้อยตัวเขาพูดมาแล้วไงเขาแถลงหกา้าคนนั่งแถลงทําถูกต้องตามกรอบกฎหมายแล้วระเบียบของอายการสูงสุดสรุปเลย พวกคุณเป็นเทวดาหมดละมไม่มีความผิดใช่มีอีกประเด็นหนึ่งเขาเมาไปถึงขนาดนี้ค่ะพี่เขาก็าเมากันน่าดูบอกว่าเนี่ยถ้าจะมองเรื่องผลประโยชน์เข้ามาว่าเกี่ยวข้องกับการสั่งคดีหรือไม่แหล่งข่าวจากอายการและนักกฎหมายจากรั้วจุฬาที่รู้จักในเนตรก็บอกว่าหากจะมองเรื่องฐานะของนายเนตรแล้วเนี่ยเขาไม่จําเป็นเลยที่จะต้องเข้าไปมีผลประโยชน์กับเรื่องเหล่านี้เนตรเนี่ยเอาอีกแล้ว <c oughs> ขายที่ดินบราก ปวดหัวทำไมไม่มีที่ดินมรดกกับเขาบ้างกลับมาที่เรื่องของเขานะคะเนตขายที่ดินมรดกได้อีกแล้วค่ะที่ซอยอ่อนนุชได้มามากกว่าร้อยหกสิบล้านบาทไม่ต้องไปค้าความค้าที่ไม่ต้องพวกนี้ขายได้หมดอะไม่ต้องมีมรดกหรอกเอาที่ดินคนอื่นมาขายแล้วได้กำไรก็ได้เพราะว่าอะไรไหมคนที่มีความผิดแล้วรวยแบบนี้ก็ต้องซื้อ คนต้องไปดูว่าใครซื้อใช่ผมบอกให้คนที่ขายที่ดินเก่งที่สุดเนี่ยนะค่ะใครคะคือผู้ตรงๆนะอายการตำรวจสารเพราะอะไรเพราะว่าคนใหญ่คนโตมีคดีความต้องพึ่งพวกนี้ทั้งนั้นเพราะงั้นเวลามีเลือกตั้งจะมีสสเอาที่ดินไปฝากพวกนี้แหละช่วยซื้อหน่อยแต่คนนี่มีคนเขาบอกถ้าศาร ไอยารถ้าตำรวจใหญ่ๆนะช่วยขายให้หน่อยได้หมดแต่ว่ายุคนี้ต้องทหารขายต้องทหารต้องทหารแล้วก็ต้องทหารที่ประเภทแบบบิ๊กให่บิ๊กๆหน่อยเพิ่งขายที่พ่อได้อะไรเงี้ยรวยมากถ้าเผื่อไม่เป็นนายกอะมีคนมาซื้อไหมเป็นถ้าไม่เป็นผอบเพราะที่ดินนี้ขายตอนเป็นผอบธถ้าไม่เป็นผอบผมรับประกันเลยเขาไม่ซื้อของคุณหรอกขายไม่ออกเนอะไม่มีทาง ขายที่พ่อได้เบื่อคำนิ้มมากขายที่พ่อได้เ่ยนะก็ <c oughs> ถ้าไม่มีอำนาจไม่มีทางขายได้หรอก <c oughs> เออ <c oughs> เนี่ยเขาบอกว่าคนที่เมาส์เนี่ยเขาบอกว่าในเนตรเพิ่งขายที่ดินมรดกที่ซอยอ่อนนุชได้เงินมามากกว่า160ล้านแล้วปกติเนี่ยเป็นคนใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ใช่คนชอบสังคมใหม่กินใหม่เที่ยวใช้ชีวิตกับภรรยาคนเดียวลูกก็มีคนเดียวทรัพย์สินที่มีอยู่ใช้สบายไปทั้งชาติแล้วนี่คนพบ คุณเห็นไหมเขาจะเกษียณอยู่แล้วเขาจะเกษียณแล้วคดีใหญ่ๆอย่างเงี้ยตรวจไปกินกระทิงแดงไปก็เมาไปเขาห้ามกินเกินสองขวดนะคุณเนธใช่ไหมระหว่างตรวจสำนุงสำนวนเนี่ยไม่ควรกินเกินสองขวดอ่ะนะคะเอาละเี่ๆอ่เดี๋ยวรอดูนะอายการสูงสุดนะเงียบกลิบกลิบเลยนะจะทํายังไงต่อไปแปลกมากจริง มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์นในอายการสูงสุดเพราะว่าอายการสูงสุดเนี่ยเรื่องขนาดนี้เนี่ยคุณควรจะต้อง,อ,งออกมา,า,ราเรื่องที่สองเนี่ยก่อนตั้งคณะกรรมการคุณควรให้เนตรเนี่ยมาเจอกับกันมาทิการก่อนไม่ใช่ไปตั้งกรรมการตรวจสอบเพราะว่ากรรมการเนี่ยก็มีหลุดออกมาว่าคล้ายๆกับมาเนี่ยเพื่อจะตรวจตรวจเรื่องราวทั้งหมดเพื่อจะ อธิบายต่อสังคมได้มาหาคำตอบให้สังคมมาหาคําตอบให้สังคมก็คือจะมาฟอกกันไม่ได้มาหาคนผิดใช่แล้วก็จะมาดูซิว่ากูจะโยนให้ตํารวจเนี่ยมึงเตรียมรับก็แล้วกันเพราะงานเนี้ยรู้กันทั้งตํารวจและอายการที่เกี่ยวข้องอ่ะไปต่อค่ะถ้ายังไม่สุดก็ไปเรื่องนี้ต่อนะคะเรื่องของการเรียกรับงบเรียกเขาเรียกอะไรนะข้อกลาใช่ไหมตบซับหลังจากมีการเปิดประเด็นร้อนเรื่องการพิจารณางบปีห4สี่ แล้วสักดาวิเชียนสินซึ่งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากร,กราาน้ำมันเนี่ยนะคะได้เกิดการโต้เถียงระหว่างชี้แจงงบประมาณในคณะอนุกรมกร,ร,กร, 2, กรมการบูรณาการสองในคณะกรรมการวิสามัญพารณางงบประมาณบอกว่ามีกรรมธิการคนนึงเนี่ยเรียกรับเงิน5ล้านบาทแลกกับผลประโยชน์เพื่อจะผ่านงบ6-4ให้ทำให้กรรมธิการชุดใหญ่เรียกสอสอแนนบุญทิดาซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการไปชี้แจงแล้วคุณศักดาเข้าไปชี้แจงด้วยเนี่ย เขาบอกล่าสุดคุณชวนมอบหมายให้นายสรศักดิ์เพียรวยีเลขาสภาเนี่ยนะคะไปประสานกับปปชเพื่อให้คนนอกซึ่งไม่รู้ใครเขาบอกว่าคนนอกเข้ามาสอบข้อเท็จจริงให้ปรากฏขณะเดียวกันก็ให้กรรมธิการกิจการสภาสภาผู้แทนเข้ามาดูแลเรื่องนี้เพราะสร้างความเสียหายมากล่าสุดมีรายงานว่าอธิบดีน้ำบาดาลเนี่ยฮะได้รายงานข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเอาเบอร์ของสอสอดาวไถ ใช่เบอร์สสปดลไทยมีคลิปด้วยนะซึ่งเป็นผู้ชายนะคะซึ่งโทรเข้ามาหลายครั้งด้วยมาตบซับเนี่ยห้าล้านเนี่ยส่งเบอร์ให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเพื่อไปมอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์เรียบร้อยแล้วแล้วเบอร์ของสสเดลไทยล่าสุดถึงมือชวนหลีกภัยเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคุณชวนก็ได้รับรายงานเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวต้องดูว่าจะยังไงต่อนะคะ อันนี้ต้องก็ต้องดูพี่ชวนเขาพี่ชวนจะเป็นคนตรงไปตรงมาหรือไม่คึอประวัติเขาก็ตรงไปตรงมาแต่ว่าเวลาเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าเกิดไปเกี่ยวข้องกับพักของเขาเนี่ยเขาจะเป็นยังไงออันนี้ก็ต้องคอยดูเพราะประธานรู้สึกจะเป็นพักประชาธิปัตย์ประธานเป็นพักประชาธิปัตย์นะคะตอนนี้ก็คงจะรู้กันหมดแล้วในสภานะว่าเดี๋ยวยังไงตกลงสองสภาไทยทุกคุณเก๋อันนี้ต้องพูดตรงตงงบประมาณเนี่ยกันมาที่การงบประมาณเนี่ยนะขาใหญ่ทุกคนอยากเข้าไปอยู่ในนั้น เพราะว่างบประมาณเนี่ยมันชัดเจนเลยว่ากี่เปอร์เซนที่จ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการที่เหลือเป็นงบพัฒนา,ฒนาไอ้ตัวเนี้ยเขาจะคํานวณเลยออกมาได้เลยว่าส0เป็นเงินเท่าไหร่สิคือจะเข้ากระเป๋าเนี่ยเหรอกันมาธิการทั้งหลายนะแล้วก็รวมทั้งเมื่อ,อคนเป็นรัฐมนตรีก็จะดูจากตรงนี้แต่ว่าเขาจะฝากกันตั้งแต่การมาธิการคือให้โครงการเนี่ยมันเข้าไป เข้าไปแล้วเขาเดี๋ยวเข้าไปตามต่อตรงรัฐธรมนตติกันเองอือออคุณศิละช่วงนี้ก็ทําคะแนนนะคะคุณศิละบอกว่ากรรมธิการชุดคุณศิละก็มีมติจะขอรับพิจารณากรณีของคุณศักดาวิเชียนศิลป์เนี่ยแหละอธิบดีกรมน้ําบาดาลซึ่งเดี๋ยวกรรมธิการในชุดในคณะเนี่ยจะมีอนุกรรมธิการที่จะมีการเชิญอธิบดีกรมทรัพยิกรน้ำบาดาลไปชี้แจงเดี๋ยวอาจจะได้ติดตามนะพุธที่19เสิงหาคม9ก้าโมงครึ่ง ซึ่งตัวคุณศักดาก็บอกว่าจะไปเปิดในที่ประชุมคุณศิระเลยว่าใครตบซับแล้วก็จะต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเองด้วยเนี่ยนะคะ,ะเดี๋ยวต้องดูเพราะว่าพ,พูดไปมันก็จะเกิดการฟ้องร้องกันใช่ไหมประเด็นว่ากล้าจริงหรือเปล่าแค่นั้นเองกล้าพูดป่ะกล้าไปป่ะเพราะว่าที่เจอมาเนี่ยเวลาอึดอัดก็พูดอย่างนี้ออกมาแต่ว่าไม่ได้พูดทั้งหมดก็เหมือนกับใครอะเหมือนกับคุณพันธุ์ตุเบธนสิทธิ์อะไรนะ่ะ เพราะแกบอกว่าผู้ใหญ่พาเข้าไปแต่แกบอกว่าผู้ใหญ่ไม่ให้บอกว่ากัรมาที่การคนไหนมาไปไม่ให้บอกชื่อใช่ใช่เพราะอะไรวันนี้แกรู้แล้วยังไงแกโดนแน่แกโดนแน่เพราะมีการเปิดชื่อมาแล้วโดนแน่เพราะงั้นเมื่อแกโดนแน่แกก็คล้ายๆกับจะลงโทษผมก็อย่าลงโทษเกินไปนะครับอถ้าลงโทษผมเกินไปนะครับผมอาจจะจําเป็นต้องเปิดชื่อนะครับอืมใช่ไหมกระทบหมดเลยนะครับค่ะทั้งตํารวจทั้งอายการทั้งทั้ง ฝ่ายอื่นเนี่ยจะเดือดร้อยกันหมดนะครับออีการอันที่สองฝากคุณศิระวันนี้กําลังเป็นพระเอกแต่คุณศิระคุณกําลังข้ามอะไรบางอย่างจงใจข้ามหรือเปล่าลืมฟาร์มไก่ใช่ไหมฟาร์มไก่นั่นหนึ่งแต่อตัวสําคัญคือการมาธิการที่คุณสิทธวัฒน์น้องของคุณป้อมแกเป็นประธานแล้วมัน คดีคุณบอสเนี่ยมันเปลี่ยนเพราะอยู่ตรงนั้นเพราะงั้นเชิญมาด้วยสิเชิญเชิญสิทธวัฒน์มาด้วยสิทธวัฒน์มานะเชิญสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงมาเพราะตอนนั้นเขาเป็นผบตอนรปนี่พูดได้แล้วเหรอคะเอ้ากันประิการเขาเป็นในชื่อมีอันที่สามเนี่ยอันที่สามเนี่ยคือพระเชลวาาไงพระเชลวาาใช่ใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยใครในกรรมธิการเฮ้ยคุณอย่ามองข้ามสิเพราะมันเป็นตัวเปลี่ยนไงตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยน นั้นคุณต้องช่วยคุณสิทธวัฒน์หน่อยอต้องช่วยเคียรยให้เขาหน่อย <พา S 2> สิเาเวทีให้ได้พูดหน่อยโอ,อ้ให้แกพูดหน่อย <c oughs> อยากรู้อ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่าทําเป็นมองข้ามอย่าเป็นเป็นมองข้ามเอาฝากไปด้วยนะคะส่วนเรื่องปร,ปรินาเนี่ยผมไม่ไปพึ่งแกหรอกไม่มีทางอยู่แล้วนะใช่ไหมแกไม่รู้แกบางเรื่องแกก็โอเคบางเรื่องแกก็อมสักระเบื่ออยู่เอาละค่ะเอาปิดท้ายวันนี้ไปดูล่าสุดก็ม็อบยังไม่มีอะไรนะคะก็ยังเป็นไปปกติด้วยดีอื่นอื่น กับความเคลื่อนไหวม็อบก็ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเท่าไหร่ฉะนั้นเดี๋ยวก็จับตาดู16นี้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ